ด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในสังคมไทยก็มี misperception อยู่ตลอดว่าเศรษฐกิจพม่าแย่หรือว่าไอ้ที่สงแกรมันนี่ก็เป็นตัวที่โชว์ได้อย่างดีว่าตั้งแต่ปี1985ต้องมาแล้วก็เขาก็มีอีโคโนมิสต์เก่งๆเยอะยกตัวอย่างเช่นคนที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติเนี่ยก็เป็น veteran economist เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เป็นต้านต่อสำคัญของพม่าก็คือว่าคนพม่าโอเวอร์ซีที่ออกไปทักวิทยาการตะวันตกมีความคิดอ่านมีเงินทุนตอนนี้กำลังฝังเข้ามาที่เพื่อที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยควรจะต้องได้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ต้องไปรีเซ็ตเอาใหม่เซ็ตทีนี้ในการจับการเนี่ยพ่อแม่มองใครยังไงเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นการอีกการหนึ่งที่อยากให้ดูปี2000เนี่ยปี2000เนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมเขียวเฟรมม่วงเนี่ยก็คือแหล่งที่มาของรายได้ของพม่านะครับปี2000นะครับซึ่งทั้งหมดก็สรุปก็คือเป็นพวกถั่วงาสิ่งทออะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ฟรานรีทั้งหลายนะครับแล้วก็ดูปี2009เลยครับไอ้ที่เขียวๆนั่นมันกดเลขเหลือนิดเดียวนะครับแล้วไอ้ที่มันบวมขึ้นมาแทนที่เนี่ยคือ 43% มาจากการค่าแก๊สและดีเซลสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะครับอาจารย์ก็คือว่าการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ประเทศในปี2009ที่ท่านเขียนมันเป็นการเปลี่ยนในภาวะการที่เขายังถูกแซงชั่นแล้ววันนี้เนี่ยการแซงชั่นทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ anticipate ได้ก็คือว่าไอ้เฟรมสีน้ำตาลเนี่ยมันน่าจะขยายขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยแก๊สธรรมชาติมันเต็มไปหมดน้ำมันดิโตรเลียมเต็มไปหมดคนก็แห่เข้ามาเชฟรอนก็อยากเข้าแต่ก่อนเข้าไม่ได้โทเทลแต่ก่อนเข้าต้องแอบเข้าเพราะมีเรื่องแซงชั่นก็มีเฉพาะน้ำมันจีนมีเปโตรนัสมีแดวูมีปตท.ที่เข้าไปนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่คราวนี้มันจะโอเพ่นสุดออกไอ้พวกตะวันออกกลางว่าจะเข้าไอ้ท่านจะเข้าหมดตอนนี้นะฮะแล้วมันก็ผลแล้วพม่าเป็นประเทศที่โชคดีพม่าเป็นประเทศที่โชคดีสองอย่างผมมักจะพูดให้ผู้คนฟังเสมอคือหนึ่งร่ำรวยทรัพยากรตรงไหนคิดว่ามีน้ำมันขุดไปก็เจอในอ่าวตรงไหนคิดว่ามีก๊าซขุดไปก็เจอนะครับนั่นก็คือความโชคดีประการแรกความโชคดีประการที่สองก็คือการที่พม่าเกิดมาแล้วมาอยู่ติดกับประเทศไทยเพราะสามารถเรียนรู้ความล้มเหลวทุกอย่างนะฮะอันนี้พูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมก็อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นว่า potential แล้วเนี่ยมันจะต่างใช่ไอ้เชลลี่คือเส้นเคยถั่วสดอาจารย์รู้ไหมครับว่าถ้าไปดูสถิติเก่าๆจริงๆนะครับพม่าเป็นประเทศที่เกือบจะเรียกได้ว่าผลิตถั่วมากที่สุดในโลกแต่เนื่องจากการแซงชั่นเขาไม่ได้ส่งออกเวลาเขาส่งออกถั่วเนี่ยเขาส่งออกทางอินเดียเพราะฉะนั้นเราเลยกินถั่วแข็งแต่ในที่จริงเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะไอ้ตัวเลขพวกนี้ก็อยากให้ดูพม่าเนี่ย ADB เนี่ยเขาก็ทำตัวเนี้ยขึ้นมาให้เราดูอยากจะให้อาจารย์ดูชัดๆเรื่องเกี่ยวกับ strength อันนี้เป็นสิ่งที่ ADB ทำที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่อง commitment เรื่องของการ reform แม้แต่ฝรั่งบางข้าก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกในที่ประชุมนี้ได้เลยก็คือว่าพม่าเนี่ยจะก้าวไปได้ไกลแน่นอนถ้าสามารถคีบโมเมนตัมทางการเมืองอย่างนี้ได้นะครับ
แต่ไม่ได้แปลว่าผมบอกว่าเขาทำได้เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงจากนี้ต่อไปเราก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเราทำได้กับพม่าก็คือว่าเราต้องให้กำลังใจเพื่อนให้เขาพัฒนาไปเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเพราะหลักคิดในปัจจุบันเนี่ยความมั่นคงของเพื่อนบ้านก็คือความมั่นคงของประเทศไทยความมั่งคั่งของเพื่อนบ้านก็คือความมั่งคั่งของประเทศนะครับเราจะไปอยู่ในคฤหาสน์ในขณะที่รอบบ้านเรามันเป็นแหล่งเสื่อมโทรมชีวิตเราไม่มีความสุขหรอกครับเราก็ต้องปรับวิธีมุมมองให้คิดแบบนี้ขึ้นมานะครับเรื่องของคุณภาพประชากรผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับเรื่องของความร่ำรวยเรื่องทรัพยากรดินในพม่าวันนี้เนี่ยเอาเม็ดอะไรไปโยนก็ขึ้นเพราะ30ปีมันไม่ได้อยู่ที่ไรเลยใช่ไหมฮะเอาเม็ดอะไรไปโยนก็ขึ้นนะครับทัวริสต์เนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะที่น่าเสียดายก็คือว่าในขณะที่ผมพูดเปล่าๆนะครับทัวริสต์มันเป็นฟิลที่เราต้องร่วมมือกับพม่านะปรากฏว่ากระทรวงท่องเที่ยวก็ไม่สนใจก็เขาไปบอกว่าพม่าเลยเป็นคู่แข่งเรื่องการท่องเที่ยวแล้วผมก็พยายามพูดนะบอกว่าเฮ้ยผมว่าคนไทยที่มันมี DNA ที่แปลกคือคนไทยเนี่ยมี DNA ประหลาดอย่างนึงคือแยกแยะไม่ออกระหว่างความเป็นคู่แข่งและความเป็นศัตรูแล้วเราก็มีอุทาหรณ์มาตลอด10ปี20ปีก่อนเวลาเราถามใครเป็นคู่แข่งร้อยทั้งร้อยบอกสิงคโปร์กับมาเลเซียใช่ไหมครับแล้วเราถามวันนี้ใครเป็นคู่แข่งของเราใครเป็นคู่แข่งของเราเวียดนามและสิงคโปร์มาเลเซียเป็นไหนแล้วครับก็เลยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไอ้นี่ฮะมันเป็น DNA ของชาวไทยที่รักของพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นการเป็นคู่แข่งเนี่ยมันร่วมมือกันได้ตราบใดที่มันมีผลประโยชน์ร่วมนะครับใครได้มากได้น้อยอีกเรื่องแต่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ผมว่าหลักที่มันต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเรื่องท่องเที่ยวนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าควรจะไปร่วมเพราะว่าพม่าเนี่ยเขาต้องรวยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากที่รับยะไข่เนี่ยมีเมืองท่องเที่ยวที่มีทะเลสวยมากชื่อเมืองลาปาลีวันไหนเขาเปิดลาปาลีนะคอยดูนะครับเขาเป็นเกตกับกระบี่งาปาลียะไข่วันไหนเขาเปิดงาปาลีนะภูเก็ตกับกระบี่ไม่คิดทำอะไรวันนี้เนี่ยกระเทือนอยู่ทางไหนของพม่าอยู่ทางไหนอยู่ทางตะวันตกตะวันตกแล้วก็เราดูยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเนี่ยอย่างในประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยมีประเทศอาเซียน10ประเทศที่มี2ประเทศนะที่มีหิมะประเทศแรกก็คือเวียดนามแต่100ปีตกฝนแล้วก็ประเทศที่2ก็คือพม่าแต่พม่าเนี่ยมีสกีรีสอร์ทอยู่ที่เมืองภูตาคู่คนไปย่างกุ้งวันนี้ขณะที่เขาไม่ได้พัฒนาอะไรเรื่องการท่องเที่ยวเลยคนแห่ไปเที่ยวปีที่แล้วในสถิติคนไทยไปเที่ยวในพม่าเพิ่มขึ้น 121% ส่วนใหญ่ไปเพื่อไหว้พระขอพรเป็นประการต้นและประการที่สองคือเป็นอยู่วันการเคลื่อนตัวทางด้านวัฒนธรรมของพม่าก็คือว่าเขากำลังจะขอจดเมือง 30,000 เป็นมรดกอีกหน่อยเนี่ยคอยดูนะครับว่าเราต้องสร้างครับไอ้เมืองมรดกโลกเนี่ยมันสร้างได้ใช่ไหมครับเรื่องของการทำมรดกโลกเนี่ยมันมีพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม presentation ให้เป็นแล้วมันก็จะทำได้ convince คณะกรรมการมรดกโลกให้เขาได้เขาก็จะให้นะไอ้พวกหลังนี้ครับเป็นเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะปรับวิธีคิด concept เรื่องคู่แข่งก่อนนะฮะปรับวิธีคิดใหม่เพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งใน 10-20 ปีข้างหน้าแล้วผมต้องเจอกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งวันนั้นผมก็ยังคงจะมีเรี่ยวมีแรงอยู่เพราะว่าผมกำลังตั้งใจว่าจะไปฉีดสเต็มเซลล์ก็วันนั้นแล้วเรามานั่งถามกันใหม่แบบที่ถามกันวันนี้ว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ย 7-20 ปีข้างหน้าใครเป็นคู่แข่งของประเทศไทยแล้วเราบอกว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยนะผมว่าเราต้องเอาปีผมหัวเลย
ประเทศไทยเนี่ยสำหรับผมนะฮะผมนี่อาจจะโชคดีกว่าหลายท่านคือหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในเมืองไทยนะครับเราอยู่กับของที่เราเป็นไอ้ความรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยว desperation เนี่ยอาจจะเกิดแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ได้ไป travel ในประเทศที่มันแย่กว่าเมืองไทยผมเนี่ยมี trust มี confidence ในสังคมเพียงแต่ขออย่างเดียวว่าเมืองไทยอย่าฝักใฝ่ในเรื่องของการเต้นแทงโก้ให้มากเลยเพราะเต้นแทงโก้เนี่ยมันมีจังหวะย่ำอยู่กับที่และย่ำถอยหลังเยอะใช่ไหมฮะวันนี้ก็ต้องแชร์กันนะวันนี้ก็พูดไปใช่ออกรถนะครับน่าจะไม่ได้ทีสเต็มผมจำชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ว่าเป็นเมืองที่เขาเป็นอู่อารยธรรมมาตั้งแต่เกินพันปีของพม่าชื่อพม่านี่มันชื่อพม่านี่บางทีมันจำยากจริงๆเป็นแล้วก็เป็นรอแรกของผมอย่างนั้นอย่างใช่ฮะแล้วก็บางคนก็ชื่อแปลกเลยนะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักน่าจะใกล้ๆ80แกหน้าเหี่ยวเลยน่าจะแข็งแรงแกยื่นนามบัตรให้ผมตกใจเลยแกชื่อดอเบบี้ชื่อเบบี้ชื่อพ่อมากยื่นนามบัตรให้เนี่ยชื่อเบบี้แล้วก็เรียกดอเด็กก็อ่านดอแปลว่าผู้หญิงดอแปลว่าคุณนายเวลาสุภาพสตรีไปพม่าเวลาเขาเรียกดออย่าไปจักกะตี้หรือว่าไปเคืองนะครับดอเนี่ยเขาเรียกคุณนายถ้าเป็นดอเนี่ยอย่างเวลาไปในพม่าเนี่ยคุณผู้หญิงนะฮะเป็นในพม่าเนี่ยเป็นบอกอองซานซูจีไม่มีใครรู้จักต้องบอกเรียกดอซูคนจะรู้จักดอซูแล้วเวลาเขาเรียกดอนี่เขาให้เกียรตินะครับเรียกชื่อเนี่ยก็อย่างแต่ถ้าเรียกชื่อตำแหน่งนี่ยิ่งแย่เลยนะเพราะว่าไอ้ adjective นี่เหมือนคำว่าเป็นในคำศัพท์พม่าแต่ว่ามันเรียกว่ากะคำเชื่อมอย่างผมเนี่ยผมเป็นทูตเนี่ยภาษาพม่าเขาเรียกตาลังภรรยาผมเนี่ยคุณนายท่านทูตเนี่ยเขาก็เอาดอมาต่อข้างท้ายแล้วก็เชื่อมด้วยกะก็เลยเรียกตาลังจีกระดอแต่ว่าคุณนายท่านทูตไอ้นี่ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประธานภรรยาประธานาธิบดีเขาเรียกธรรมดากันหรอเพราะประธานาธิบดีเนี่ยเขาเรียกธรรมดาแสดงว่าของที่ยิ่งใหญ่ในพม่าเนี่ยเป็นของธรรมดาเลยนายกจะเรียกธรรมดาครับนะฮะและเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็เรื่องของ opportunity ก็มีอันนี้นะครับที่เขาดูเรื่อง strategic location ที่เป็นเรื่องสำคัญมากและเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธศาสตร์พม่ากับอินเดียกับจีนเพราะว่าพม่าเนี่ยมันเป็นเส้นทางผ่านไปถึงตลาดขนาดพันล้านสองพันล้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง connectivity ในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรกับจีนหรืออินเดียโดยผ่านเส้นทางทางบกเนี่ยไม่มีพม่าI'm gonna go to the next one.